ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereal ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ระบาดกันค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคือไม่ได้นะครับร่างกายการใช้สายตาเยอะๆสมองก็ทำงานนะอย่าลืมเป็นช่วงที่เราต้องเก็บแรงใช้สายตาให้พอดีนะครับจะอ่านก็ได้หรือจะฟังแทนก็ได้นะครับแต่ว่าสกรีนไทม์หรือว่าเวลาที่อยู่บนหน้าจอคุณจะน้อยที่สุดนะครับคุณใช้ไปเองคุณจะรู้สึกว่ามันร้อนตาหนักหัวเพลียจริงไหมครับดังนั้นใช้สายตาให้น้อยที่สุดอารมณ์อันนี้สำคัญมากช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจิตตกแน่ๆผมเชื่อนะฮะเครียดกลัวมันจะผสมกันหมดเลยดังนั้นพยายามคุมอารมณ์ให้ดีนะครับการที่จะคุมอารมณ์ได้เนี่ยคุณก็หนึ่งคุณต้องนอนให้อิ่มก่อนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนอารมณ์ถ้าดีอันที่สองไปดูเรื่องปวดถ้ารู้สึกปวดเมื่อยตรงไหนหายาทาประคบร้อนประคบเย็นเอาห้ามนวดนะกินยาพาราทำการปวดให้ดีก่อนสามดื่มน้ำให้ดีตอนนี้คุณค่อยมาพัฒนาอารมณ์คุณโดยการเช่นฟังดูสั้นๆในสิ่งที่คุณชอบดูคลิปตลกดูหนังตลกดูอะไรที่เราชอบสั้นๆฟังเพลงฟังธรรมะหรืออ่านหนังสืออ่านแมกกาซีนโทรคุยกับเพื่อนเก่าโทรคุยหรือแชทกับใครแต่อย่านานถ้าสกรีนไทม์อย่านานนะครับพยายามปรับอารมณ์คุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆออกกำลังกายช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายเลยทั้ง